ในส่วนของผลกระทบโควิดระลอก3ต้องบอกเลยนะคะว่าภาคแรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบมีรายงานชุดหนึ่งนะคะรายงานในที่ประชุมสบ,บคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด1 9แล้วและผลกระทบกับ10อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเราไปดูกันไหมคะว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างแน่นอนเลยนะคะอันดับหนึ่งนะคะอาชีพที่ได้รับผลกระทบนะคะและเราก็เริ่มเห็นกันเยอะแล้วอาชีพค้าขายได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะรองลงมาค่ะเป็นพนักงานบริษัทไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงาน ภาคก่อสร้างตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร30วันพนักงานโรงแรมกลุ่มรับจ้างต่างๆพนักงานทําความสะอาดโอ้โหนี้เสี่ยงมากแล้วก็น่าเห็นใจนะคะรวมไปถึงพนักงานร้านอาหารพนักงานในห้างแม้ว่าหลายห้างจะมีการฉีดวัคซีนครบร้อเก็ตามรวมไปถึงช่างวิศวกรสถาปนิกขอบอกอย่างนี้แม้คุณอีกมันเกือบทก ครบทุกอาชีพแล้วละ่ะที่<ช>มีความเสี่ยงในการติดโควิด -19 ใช่ครับแล้วก็จํานวนของคนที่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเพราะเราก็ไม่ทราบหรอกนะครับเราอาจจะคิดว่าเราดูแลตัวเองดีละ <c oughs> แต่ในท้ยสุดมันอาจจะพลาดในบางจุดก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเป็นไปได้อย่างแรกเลยนะถ้าเป็นไปได้นะครับ <c oughs> อยู่บ้านก่อน <c oughs> อ๋ออ่านดับแรงอยู่บ้านอยู่บ้านก่อนอย่างที่2ถ้ามีความจําเป็นต้องออกมาทํางานก็ ถ้าเข้าไปที่บ้านปับ๊บรีบอาบน้ำนทันทีอันนี้เขาแนะนํากันเลยนะคะขอเตือนเลยนะคะบางคนก็โอ๊ยเดี๋ยวจะทำโน่ทนทํานี่ขอโทษนะคะมีคํานึงเขาบอกว่าระหว่างที่จะทาโน่นทํานี่ทำนั่นเนีน่ยเชื้อมันกระจายไปทั่วแต่ถ้าเขา้าไปปุ๊บอาบน้ำปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บอย่างน้อยมันเซฟมันมองไม่เห็นนะ่ะหลายคนมันมองไม่เห็นนะ่ะแต่เราไม่รู้หรอกเชื้อจะมาตอนไหนอย่างไรแต่วิธีการนี้เขาก็เริ่มมีการเตือนกันทําได้ก็ทํานะคะเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของท่านและคนที่ท่านรักแล้วก็คนในครอบครัวของท่านค่ะ มาดูศ <ersch> <จ word S 1> ูนย <a> ์ <c oughs> วิเคราะห์เศรษฐกิจ t t b นะครับหรือว่า TTB Analytics จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายธุรกิจนั้นต้องมีการพึ่งพาแรงงานจากต่างด้าวนะครับแต่ว่าจํานวนของผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นมีหลายๆคลัสเตอร์นะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาส่งผลกระทบในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างแน่นอนเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่าภาพรวมของการจ้างแรงงานในบ้านเรานนั้เป็นอย่างไรถ้าเอาแรงงานทั้งหมดเลยนะครับ40ล้านคนอันนี้คือภาพรวมทั้งหมด เป็นคนไทย37ล้าน7แสนคนที่เหลือชาวต่างด้าวต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นสัดส่วนที่เยอะเหมือนกันนะ2ล้าน3แสนคนครับในส่วนของการจ้างงานนะคะภาคการผลิตนะคะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวอยู่ที่7แสนคนนะคะคิดเป็นสัดส่วน10%แต่เป็น10%ของการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในกลุ่มของภาคการผลิตนะคะ รองลงมานะครับก็จะมีการก่อสร้างถ้าคิดเป็นในแง่ของจํานวนคนนั้นอยู่ที่ประมาณ400,000คนแต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยอันนี้เป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดนะครับที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวน,นะครับอยู่ที่1 5เปอร์เซ็นต์นะครับของธุรกิจก่อสร้างครับใช่ค่ะมาส่วนของภาคการค้านะคะก็มีการจ้างแรงงานต่างด้าวน,นะคะอยู่ที่3 5แสนคนหรือ3 5 0 0 0 0นคนนั่นเองคิดเป็นสัดส่วนในของภาคธุรกิจการค้านะคะอยู่ที่5%เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนภาคบริการนะครับก็ครอบคลุมนะครับในเรื่องของร้านอาหารต่างๆด้วยนะครับจำนวนของการจ้างงานอยู่ที่3 4 0 0 0 0่นคนสัดส่วนอยู่ที่3%เครับใช่ค่ะถ้ามาดูนะคะแล้วก็โฟกัสนะคะในส่วนของการจ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่สิจังหวัดสีแดงเข้มเข้มข้นเข้มสุดจะสีอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่สีแดงแล้วกันนะคะก็มีตัวเลขนะคะที่อยากจะแสดงให้เห็นเหมือนกันนะคะตัวเลขโดยรวมนะคะอยู่ที่ 1ล้าน120,000คนนะคะคือตัวเลขโดยรวมนะคะสัดส่วนก็คิดเป็น9.3%ค่ะซึ่งถ้าไปดูแต่และจังหวัดจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเยอะสุดเลยนะครับมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ประมาณ4 5 000, 7 0 0 0คนครับลองลงมานะคะสมุทรสาครนะคะอันนี้ก็โอ้โหสร้างรายได้เม็ดเงินเข้าประเทศในภาคเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกเยอะทีเดียวนะคะมีภาคแรงงานในกลุ่มนี้นะคะอยู่ที่2 1 8 0 0 0คนคะ่ะ ส่วนทางฝั่งของสมุทรปราการนะครับตัวเลขก็อยู่ที่124,000คนครับในขณะที่ปทุมธานีนะคะตัวเลขอยู่ที่111,000คนค่ะ นนทบ,บุรีรองลงมาครับ85,000คนนคนนครปฐม,มตามมาอยู่ที่78,000คนค่ะครับแล้วก็จะเริ่มทิ้งห่างนะครับสำหรับจังหวัดต่อๆไปเช่นสงขลาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่40,000คนครับปตัตตานี7 0 0 0 0คนค่ะยะลา2 0 0 0คนครับนราธิวาส1,000คนส่วนจังหวัดอื่นๆก็อาจจะน้อยกันไปตามส่วนนะคะก็ต้องไปดูกันในแต่ละภาคส่วนว่ามีอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ถ้าเราดูนะคะเราจะเห็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะ พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสําคัญแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อโดยเฉพาะกลุ่มคัสเตอร์โรงงานต่างๆเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าถ้ามีการแพร่ระบาดเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือมันจะมีส่งผลกระทบแน่นอนนะคะทำให้แรงงานติดเชื้อจํานวนมากนั่นแหละค่ะผลกระทบที่ตามมาก็คือ ภาคธุรกิจโรงงานก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนี่คือสิ่งที่ตามอะค่ะใช่ครับเพราะว่าแรงงานต่างด้าเวลาที่เขาทํางานนะครับก็จะรวมกลุ่มกันนะครับอาจจะทํางานที่โรงงานบ้างนะครับหรือว่าตามร้านอาหารต่างๆซึ่งก็จะมีการรวมกลุ่มกันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีการติดสัก1คนหนท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะลุกลามไปยังท่านอื่นๆนะครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขสถิติก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ สำหรับตัวแรงงานต่างด้านะครับที่มีการติดเชื้อสะสมเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ36,000คนถ้าคิดเป็นสัดส่วนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ16%ของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยครับอันนี้นับเฉพาะเมษาพฤษภาและมิถุนายน3เดือนเท่านั้นนะไม่ใช่รวมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ,ส,ะสัดส่วนตัวเลขแต่ถ้าแยกเป็นรายเดือนจะเห็นภาพชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเมษายนนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่6000คนคะ่ะ ใช่ครับแล้วก็สําหรับเดือนพฤษภาคมนี่ขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ15,000คนครับและต่อเนื่องนะเมษาพฤษภามาถึงเดือนมิถุนายนยังคงเพิ่มต่อเนื่องด้วยนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะกลายเป็น20,000คนค่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าสําหรับในช่วงนี้เองเนี่ยเราคงต้องมาดูนะครับว่าทางด้านของจังหวัดไหนที่พบว่าแรายงานต่างด้าวเนี่ยติดเชื้อมากที่สุดเดี๋ยวจะมาไล่เลียงกันนะครับแน่นอนครับก็เป็นทางฝั่งของกรุงเทพมหานครที่มีแรายงานต่างด้าวนะติดเชื้อกว่า10,000คนด้วยกันนคนด้วนสัน 12%ของจํานวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดด้วยนะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนบ้างครับก็จะเป็นกลุ่มแรงงานก่อสร้างในแคมป์คนงานนี่แหละครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะติดจากการใช้ชีวิตประจำวันก็คือที่ตลาดหรือว่าบางส่วนก็เป็นที่ทํางานเช่นโรงงานเป็นต้นครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะในขณะเดียวกันนะคะมาดูจังหวัดสมุรปราการกันบ้างนะคะจํานวนผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่5,000คนนะคะ5,000กว่าคนนะคะ แล้วก็ต้องบอกด้วยนะคะถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วน37%ก็คือเป็นสัดส,ส่วน37%ของจํานวนผู้ติดเชื้อในจงังหวัดสมุทรปราการนะคะจาก5,500คนนั่นเองจุดหลักๆนะคะแหล่งที่มีการแพร่เชื้อนะคะก็คือตลาด แล้วก็แคมป์คนงานก่อสร้างในขณะเดียวกันนะคะโรงงานสําคัญสาคัญที่เป็นคลัสเตอร์สาคัญมีจํานวนผู้ติดเชื้อหลักร้อยขึ้นไปนะคะก็เป็นโรงงานฟอกหนังนะคะที่เราได้เห็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีในส่วนของโรงงานขนมอบกรอบต่างๆด้วยนะคะนี่คือพื้นที่สมุดราการค่ะครับส่วนเบอร์3นะครับคือจังหวัดเพชรบุรีนะฮะมีจํานวนของผู้ติดเชื้ออยู่ที่5,200คนสัดส่วนอยู่ที่60%ของจานวนผู้ติดเชื้อนะครับหลักๆก,ก็มาจากที่ทํางานเนี่ยแหละครับเช่นโรงง,งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานสิ่งทอโรงงานเฟอร์นิเจอร์เราก็จะยินเป็นคลัสเตอร์ต่างๆนะครับเฉงแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปตรวจเนี่ยนะครับจะเห็นว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยหลายๆโรงงานถือว่าสูงนะใช่ค่ะเอาเป็นว่าสมมติ100คนเนี่ยอาจจะเจอโอกาสในการติดเชื้อ50คนเลยครึ่งหนึ่งอ่ะครับ เฉพาะโซนนี้นะเขาคำนวณเฉพาะนนในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะมาดูจังหวัดต,ต่อมานะคะในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ะต้องบอกว่าผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่2,400คนคิดเป็นสัดส่วน27ของจํานวนผู้ติดเชื้อนะคะนับเฉพาะจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็จุดหลักๆนะคะที่เป็นแหล่งในการแพร่กระจายเชื้อนะคะนั่นก็คือตลาดโรงงานแปรรูปไก่แล้วก็รวมไปถึงบริษัทนำเข้าเครื่องจักรนะคะนี่คือคลัสเตอร์สำคัญสำคัญนะคะที่มีการรายงานข้อมูลมาก่อนหน้านี้ค่ะ รองรงมาครับก็จะเป็นจังหวัดสมุทรสาครจำนวนของผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ที่2,300คนสัดส่วนคือ41เปอนะครับสำหรับตัวโรงงานนะครับที่มีการติดเชื้อมากๆเนี่ยครับก็จะมีโรงงานอาหารแช่แข็งโรงงานกล่องกระดาษโรงงานผลิตยางเป็นต้นครับ ใช่ค่ะถ้าไปดูนะคะ5จังหวัดที่เราไล่เรียงให้ฟังไปนะคะที่มียอดผู้ติดเชื้อนะคะสะสมคิดเป็นสัดส่วนโดยรวมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ72นะคะของการติดเชื้อแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจุดหลักๆแล้วก็ข้อมูลนะคะที่มีการรวบรวมกันได้นะคะการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็ติดเชื้อมาจากสถานที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดก็ดีชุมชนแรงงานต่างด้าวที่มักจะอยู่กันแออัดนะคะน,นี้เรารับทราบกัน ก็ส่งผลนะฮะให้ตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอาจจะใช้คําว่าสูงปีกก็ได้นะคะในบางคลัสเตอร์ค่ะใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับเช่นตลาดชุมชนแรงงานต่างด้าวที่แออัดแรงต่างนะครับก็รุนแล้วแต่เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับทีมาดูแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดกันหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะนะครับในการที่จะช่วยควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดนั้นแพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับข้อแรกเลยนะครับเป็นการคัดกรองแรงงานนะครับโดยเฉพาะ มีความจําเป็นนะครับคือมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในงานสํำคัญๆเนี่ยต้องแยกออกไปก่อนแยกออกจากที่พักไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อเพื่อเป็นการขับเคลื่อนทําให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้ก็คือคนไหนที่แข็งแรงนะครับแล้วไม่ได้ติดเชื้อเนี่ยแยกออกไปเพื่อให้เขาไปทํางานะค ข้อต่อมาระวังนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะจากพื้นที่1ไปอีกพื้นที่หหรือไปโรงงานอะไรต่างๆตรงนี้เขาบอกสําคัญก็ต้องมีการวางแนวทางหรือมาตรฐานในการเคลื่อนย้ายแรงงานทําอย่างไรก็ได้อย่าให้ไปปะปนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปเพราะมันมีความสุ่มเสียงค่ะอย่างที่3ครับแน่นอนครับว่ามีการแยกแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วมากที่สุดตรงนี้ก็เป็นการเหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยนะครับ ใช่ค่ะและข้อต่อมานะคะตรวจหาหรือพูดง่ายๆมีการตรวจซ้ําก็คือการตรวจหาเชือ้อโควิดสินะคะไม่ใช่ว่าตรวจไปแล้วเรามั่นใจได้นะคะต้องมีการสุ่มตรวจนะคะบางโรงงานบางพื้นที่กําหนดเลย อาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือบางโรงงาน2องวีคนะคะต้องมีการส่งตรวจครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้หรอกนะคะเชื้อมาจะมาตอนไหนเพราะ,ะนั้นการตรวจซ้ำๆมันก็เป็นการป้องปามได้ค่ะแล้วก็อีกในมุมหนึ่งก็คือทางด้านของพี่ๆแรงงานหลายๆท่านเองร่างกายเขาจะแข็งแรง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีโอกาสที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นถ้าการตรวจเชื้อซ้ำนี่ยครับก็จะทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าจะไม่แพร่ให้กับคนอื่นๆนั่นเอง แต่เวลาก็ตามก็มีข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นายจ้างอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะคนไหนก็ตามที่มีรายงานต่างด้าวที่อยู่ในกนิจการถ้ายังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องแนะนําว่ารีบขึ้นเลยนะครับมันจะมีผลทั้งในเรื่องของตัวการกระจายวัคซีนต่างๆด้วยใช่ก็จะมีโอกาสพูดตรงๆแล้วไปขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะภาครัฐก,ก็จะมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนให้มันก็จะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีน นะคะเร็วขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการป้องกันการลักลอบนาเข้าแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่อยากจะขอให้ภาคและมีการเข้มงวดในจุดช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการเกิดขึ้นรวมไปถึงไปคุมเข้มนะคะแต่ละโรงงานต่างก็จะมีการลดความแออัดในการจัดสรรคนที่จะอยู่ต่างๆเพราะว่านั่นคือความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันนะคะในการติดเชื้อด้วยใช่ครับขอบคุณที่ติดตาม tnn ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับ และถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ